วันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าปลาแกะต้มยำเมนูอาหารจานเดียวที่ทำได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับวิธีทำนำปลานิลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสต้มยำตราไทยเชฟเตรียมไว้วางปลานิลลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกไข่ต้มมะนาวหั่นแว่นตะไคร้ทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและกระเทียมเจียวแผ่นทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟกับเมนูข้าวหน้าปลาแกะต้มยำผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ